สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับคือเป็นการประชุมทางไกลจากหลายที่หลายแห่งเพื่อที่จะมาร่วมพูดคุยกันในยุคโควิดนี้ก็เรียกว่าแต่ละคนก็อยู่กันแต่ละที่แต่ละบ้านแต่ละแห่งแล้วก็สามารถที่จะประชุมสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะครับเราก็เลยได้ลองในการจัดเสวนาออนไลน์ครั้งแรกโดยวิทยากรก็อยู่กันคนละที่ผู้ชมก็อยู่กันคนละที่นะครับแล้วสามารถที่จะเข้ามาได้อาจจะร่วมกันเป็นร้อยคนในห้องนี้ก็ขอเชิญชวนท่านที่ชมไลฟ์อยู่นะครับท่านที่ชมไลฟ์อยู่ท่านสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมโดยเข้ามาในห้องนี้ผมได้บอกวิธีแล้วตรงแคปชั่นนะครับได้บอกวิธีแล้วท่านก็กดลิงก์แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมได้เลยท่านที่เข้ามาเนี่ยก็ช่วยปิดไมค์ก่อนนะครับสำหรับท่านที่ท่านที่ชมรายการนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงให้ท่านพูดถ้าท่านปิดไมค์ไว้เนี่ยก็จะได้เสียงไม่รบกวนคนอื่นนะครับวันนี้นี่นะครับก็จะมีหลายท่านที่มาร่วมพูดคุยกันเราตั้งประเด็นอย่างนี้ครับคือผมได้ยินเสียงชาวบ้านก็บ่นกันนะครับว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วตอนนี้ยังมาปิดนู่นปิดนี่อีกนะครับปิดร้านปิดอะไรจะอดตายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งหัวข้อว่าโควิดปิดร้านอดทนจนอดตายมีทางเลือกไหมยังไงดีเขาบ่นว่าอดทนจนอดตายจะอดตายอยู่แล้วเนี่ยจะมีทางเลือกไหมยังไงดีวันนี้เราได้เชิญหลายท่านนะครับคุณสุพิญญากลางนรงค์เดี๋ยวสักครู่คงจะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วคุณสุพิญญาเข้ามาพอดีสวัสดีค่ะได้เห็นไหมคะเห็นครับได้ยินไหมคะเห็นครับชัดเจนครับสวัสดีครับคุณสุพิญญาอยู่กรุงเทพนะครับเป็นอดีตกสทช.และผู้ร่วมตั้งโคแฟคโคฟอร์มนะครับตอนนี้คุณสุพิญญาขอโทษครับอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านเอาละครับเดี๋ยวเราแนะนำท่านที่2นะครับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีคุณนิมิตสิทธิไตรนะครับสวัสดีครับคุณนิมิตครับสวัสดีครับคุณนิมิตนะครับเป็นประธานหอการค้าครับอาจารย์นพพรพันเพ็งครับเป็นประธานมูลที่สื่อสร้างสุขครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่ทศพลยังไม่เข้ามานะครับยังไม่เข้ามาคุณบุญเรืองขจัดมนทินนะครับคุณบุญเรืองครับ คุณบุญเรืองหายไปไหนแล้วผู้ใหญ่ครับนั่นผู้ใหญ่หรือเปล่าฮะคุณบุญเรืองหายไปละคุณบุญเรืองหายไปคุณบุญเรืองครับชื่อกมลหอมครับไหนคุณกมลอ้าวอ้าวคุณกมลผมชื่อกมลหอมกลิ่นอยู่บ้านผู้ใหญ่ทศพลไพรพันธ์ครับอ้าวอยู่บ้านผู้ใหญ่ทศพลแล้วผู้ใหญ่ทศพลทำไมไม่มาผู้ใหญ่กำลังเปิดเครื่องคอมอยู่ครับเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่มาเข้าตรงนี้เลยนะครับคุณบุญเรืองครับครับคุณบุญเรืองยังอยู่ไหมคุณบุญเรืองหายไปแล้วคุณบุญเรืองหายไปแล้วผู้ใหญ่พร้อมพูดไหมครับผู้ใหญ่เดี๋ยวครับผู้ใหญ่ยังไม่มาครับผมว่าเปลี่ยนเสื้ออยู่ครับเอ๊ะคุณบุญเรืองเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณบุญเรืองคุณบุญเรืองยังอยู่ไหมฮะคุณบุญเรืองหายไปแล้วนะฮะหายไปแล้วโอเคอาจารย์นพพรก่อนแล้วครับผมอย่างนี้นะครับจะขอท่านละประมาณ10นาทีนะครับเพื่อที่จะหาทางออกว่าในยุคโควิดอย่างนี้เนี่ยนะครับอดทนจนอดตายแล้วจะมีทางเลือกยังไงดีนะครับหรือจะมีข้อมูลความรู้อื่นๆที่ท่านทำงานอยู่และอยากจะบอกกับประชาชนเอาในโทรศัพท์ก็ได้พ่อนะครับคุณกมลปิดคุณกมลปิดเสียงด้วยคุณกมลปิดไมค์ด้วยเอาเชิญอาจารย์นพพรก่อนเลยครับเชิญอาจารย์นพพรครับท่านอื่นๆชมไปพร้อมกันนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับคุณสุชาติครับแล้วก็สวัสดีครับทุกท่านครับผมนพพรพันเพ็งนะครับเป็นประธานมูลนิธิสื่อสร้างสุขแล้วก็เป็นกรรมการสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ไลฟ์แล้วครับไลฟ์แล้วตอนนี้ไลฟ์แล้วครับครับในประเด็นที่ตั้งเอาไว้เมื่อครู่นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเห็นว่าในภาวะปัจจุบันนี้ไม่น่าจะเป็นภาวะปกติน่าจะเป็นภาวะวิกฤตแล้วพอวิกฤตก็คงต้องอาศัยอำนาจที่เด็ดขาดในการแก้ปัญหาแต่ว่าภายใต้การเด็ดขาดนั้นก็ต้องฟังเสียงของประชาชนด้วยโดยเฉพาะการที่ออกคำสั่งมีการปิดร้านค้านะครับก่อนอื่นนี้ผมฟันธงก่อนว่าคำสั่งปิดดังกล่าวนะครับผมอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะนะฮะในการปิดร้านค้าแต่ยอมปฏิบัติตามครับที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเมื่อมีการสั่งปิดร้านค้าแล้วนะครับรัฐบาลมีมาตรการยาตามมาว่าปิดแล้ว
คนที่ค้าขายไม่ได้รัฐบาลจะมีการช่วยอย่างไรนะครับครับอันนี้เราจะไม่เห็นมาตรการนี้ตามมาแต่ว่าถ้าเปิดปิดร้านค้าปิดบ้านแล้วรัฐบาลมีนโยบายตามมาหรืออย่างเช่นนอร์เวย์นะครับรัฐบาลได้มีการตั้งเงินกองทุนขึ้นมาช่วยเหลือคนที่ปิดร้านค้าโดยจะมีการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้านะครับโดยดูจากรายได้ประเมินก่อนเสียภาษีนะครับของประชาชนนะครับเขาก็จะมีการเงินจ่ายเงินอุดหนุนให้ประมาณ 80% แล้วก็จะมีเงื่อนไขตามมา 1, 2, 3, 4แล้วก็จะจ่ายให้ประมาณ12สัปดาห์ถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้คนที่เขาปิดร้านค้าอยู่บ้านนะครับเขาก็จะมีเงินชดเชยสามารถที่จะเยียวยาได้แต่ต้องยอมรับว่าในส่วนของทางด้านนอร์เวย์นั้นเขาสามารถทำได้เพราะว่าโครงสร้างภาษีของเขาเป็นโครงสร้างแบบก้าวหน้าคือเสียภาษีอัตราที่สูงแล้วก็การจ่ายเงินนั้นเขามีฐานของการจ่ายเงินให้โดยดูจากรายได้ที่เขาเคยชำระภาษีมาก่อนว่าเขาเคยชำระภาษีเท่าไหร่และเขาก็จ่ายคืนให้ประมาณ 80% นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เราเห็นด้วยเพราะว่ามีการปิดร้านค้าปิดกิจการและขณะเดียวกันประชาชนก็อยู่บ้านนะครับแต่ทุกคนได้รับการเยียวยาแต่ของเรานี่คือปิดแต่ว่าขณะเดียวกันเราไม่มีมาตรการช่วยเหลือตามมามันก็จะทำให้คนที่ถูกปิดพอปิดร้านค้าปั๊บนะครับคนงานต่างๆที่เคยประกอบอาชีพถามว่าแล้วเขาจะมีรายได้จากไหนมาและโดยเฉพาะคนไทยเราพูดง่ายๆว่าไม่มีการวางแผนทางการเงินนะครับไม่มีวินัยทางการเงินอย่างของผมเองเนี่ยคุณแล้วจะหาว่าคุยนะครับแน่มีเงินฝากกี่ล้านฮะมีเงินเก็บกี่ล้านผมสามารถอยู่ได้อย่างสบายๆนี่ประมาณ6เดือนครับ6เดือนคือเรามีการวาง6เดือนนี่คือรายจ่ายปกติที่ผมมีอยู่ทุกวันนี้นี่ผมสามารถอยู่ได้อย่างปกติ6เดือนเนื่องจากว่าเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์เรารู้ว่าเราต้องมีการกันเงินสำรองเอาไว้คือเรียกว่าสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองครับนั่นคือในรัฐบาลเองนะครับรัฐบาลไหนที่มีเงินทุนสำรองต่างประเทศอยู่ได้ถึง6เดือนถือว่ามีความมั่นคงสูงมากรองมาคือ3เดือนแต่ว่าถ้าเกิด15วันนี้ถือว่าอ่อนแอมากตอนนี้ผมอยู่ได้2วันครับอาจารย์อันนี้เป็นวิกฤตเลยครับผมอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดที่ในทางการเงินขาดการวางแผนการเงินซวยเลยโดนด่าเลยก็เป็นตัวอย่างของคนไทยทั้งประเทศครับผมเพราะคนอย่างผมไม่น่ามีมากครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามีการเยียวยาตามมานี่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีทีนี้ขณะเดียวกันทำไมผมทั้งที่ผมไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวนะครับแต่ทำไมผมปฏิบัติตามเพราะผมเข้าใจว่าทำไมแคมเปญนี้ถึงเกิดขึ้นโดยที่ผมจะขออนุญาตอธิบายนะครับในภาพว่าสาเหตุที่รัฐบาลนั้นต้องสร้างนะครับในส่วนของทางด้านมาตรการแคมเปญนี้ออกมาเพราะนะครับเนื่องจากรัฐบาลได้มีโอกาสได้ฟังคุณหมอโดยเฉพาะทีมงานของคุณหมอพิยสกลนะครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี่มีภาพขึ้นด้วยมีภาพขึ้นด้วยในการนำเสนอนะครับได้มีการนำเสนอพอการนำเสนอนี้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านนำเสนอนั้นเพราะอะไรนี่คือเหตุผลนะฮะเหตุผลที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเหตุผลที่ผมเข้าใจว่ารัฐบาลต้องการอย่างนี้ครับว่าทำไมเราต้องมีการกักตัวเอง14 วันนะครับโดยทางด้านเราจะแบ่งประชาชนนี้ออกเป็น4 กลุ่มก็คือกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C แล้วก็กลุ่ม D ครับกลุ่ม A คือใครกลุ่ม A ก็คือคนที่ติดเชื้อโควิด-19 นะฮะนี่คือกลุ่ม A นะครับและขณะเดียวกันกลุ่ม B คือใครกลุ่ม B คือคนที่เดินผ่านไปมากับกลุ่ม A ไม่รู้จักกลุ่ม A ไม่รู้จักกลุ่ม A อยู่ในสวนสาธารณะอยู่ในโรงหนังอยู่ในรถเมล์อยู่ในรถไฟฟ้านะครับอยู่ในห้องน้ํานะฮะอยู่ในบขส.อยู่ในศูนย์การค้าคนเหล่านี้ไม่รู้จักกับเอเลยครับแล้วก็มีโอกาสได้จับได้บายนะครับภาชนะได้จับได้บายตัวโต๊ะเก้าอี้ซึ่งเอนี่ไปแพร่เชื้อเอาไว้คนเหล่านี้ติดเชื้อโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับนะฮะนี่คือกลุ่ม B ส่วนกลุ่ม C คือใครกลุ่ม C ก็คือคนที่เอนี่ออกไปพบปะกับเป็นญาติพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นป้านะครับเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเพื่อนคนเหล่านี้ A กับ C นี้รู้จักกันครับนี่ C ครับสุดท้ายคือกลุ่ม D คือใครนี่คือกลุ่มพ่อเอ็มครับผมครับคืออยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนครับอยู่ที่บ้านครับกลุ่มเป็นพวกกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุผู้ชราหรือคนพิการที่เขาอยู่ในบ้านครับไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะครับทีนี้พบว่าถ้าเกิดกลุ่ม A ออกไปทีนี้ครับอย่างเช่นเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปต่างจังหวัดไม่อยู่บ้านนะครับมันก็จะเป็นตัวกระจายเพราะว่าเขาจะไปเจอกลุ่ม B ทีนี้ครับไปทั่วทั้งประเทศครับถ้าเผื่อเขามาอยู่บ้านนะครับเขาก็จะไปภาคเหนือไปภาคอีสานไปภาคกลางภาคใต้และโดยเฉพาะตอนนี้นะครับในส่วนของคนกรุงเทพที่เป็นกลุ่ม A นี้มีอยู่ประมาณ300 กว่าคนถ้าเผื่อคนเหล่านี้ไม่อยู่บ้านและกระจายไปทั่วทั้งประเทศ
มันก็จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นอย่างรวดเร็วครับนั่นคือเขาจะไปเจอกลุ่ม B นะครับอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั้งรถไฟจุดพักเดินทางภัตตาคารร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มอลล์ร้านกาแฟชานมไข่มุกอื่นๆนะครับใช่ A กับ B นะครับก็จะไปเจอกันทีนี้ค่ะโดยที่รู้ว่า A ติดเชื้อมาก่อนแล้วครับนะฮะทีนี้ขณะเดียวกันที่นี่ครับ A เองก็จะไปเจอเพื่อนถ้าเผื่อเข้ามาอยู่บ้านครับไปเจอคนในครอบครัวไปเจอเพื่อนร่วมงานไปเจอเพื่อนบ้านไปเจอเพื่อนคนจำหน่ายตั๋วเป็นเพื่อเจอลายเมียไปเจอแคชเชียร์แล้วพบว่า 85% ของคนที่ติดเชื้อที่ประเทศจีนนะครับเป็นการติดเชื้อภายในบ้านครับเอนี้เอาเชื้อไปฝากคนในบ้านเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คนเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าเอติดเชื้อก็จะทำให้ไงครับทำให้เชื้อนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทีนี้ครับในขณะเดียวกันทีนี้ครับกลุ่ม C นะครับเป็นเดิมทีที่เราเข้าใจว่ากลุ่ม C นี้คือเป็นกลุ่มที่จะต้องมีการกักตัวแล้วก็เฝ้าระวังเรากลัวกลุ่ม C มากเพราะว่าและกับ A เอาเชื้อมาฝาก C แต่พบว่านะครับมันเกิดวิกฤตเกิดขึ้นตอนที่สนามมวยลุมพินีครับครับนั่นคือแมทธิวออกมาจากสนามมวยแล้วปรากฏว่าไปตรวจเชื้อเพราะว่าตัวเองติดเชื้อครับอุบลเราเซียนมวยมาจากลุมพินีสวนลุมมาจากสนามมวยลุมพินีกลับมาที่อุบลแล้วเป็นไข้แล้วมารักษาตัวก่อนจะมารักษาตัวนี่คือไปเที่ยวผับต่างๆไปเที่ยวยูบาร์ไปเที่ยวตะวันแดงมาแล้วครับไปรีสอร์ทมาแล้วครับเพราะฉะนั้น A ตัวนี้ครับไปแพร่ให้แก่กลุ่ม B กลายเป็นว่ากลุ่ม B นี้เป็นกลุ่มที่หาตัวเจอยากมากครับเพราะไม่รู้ว่ากลุ่ม A นี่คือใครนะครับครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแหละครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเราพบว่าการแพร่กระจายอย่างก้าวกระโดดของเมืองไทยเรานั้นนะครับไม่ได้เกิดจากกลุ่ม A ครับไม่ได้เกิดจากกลุ่ม C ครับแต่กลายเป็นกลุ่ม B เพราะว่าคนเหล่านี้ออกจากกรุงเทพไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับครับดังนั้นพอเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อกลุ่ม B นะครับไปหาคนที่อยู่ในบ้านนะครับหรือว่าอย่างเช่นคนในบ้านสั่งซื้อสินค้าจากแกร็บนะครับอาหารมาส่งที่บ้านแล้วคนที่ส่งแกร็บนี้เป็นกลุ่ม B ติดเชื้อเหมือนกันทีนี้ครับกลุ่ม D เองที่อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่อย่างอมอแอมะนะครับก็ยังได้เลยครับผมเพราะว่าคนเหล่านี้ออกจากบ้านครับครับเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าแคมเปญนี้ทางด้านกลุ่ม B ก็เลยสามารถเปลี่ยนจากกลุ่ม D นะครับกลายเป็น B2 ขึ้นมาทีนี้ครับโดยที่ทุกคนนี้ไม่รู้ตัวครับครับทีนี้ถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้ต่างคนต่างมาอยู่บ้านนะครับอะไรเกิดขึ้นทีนี้ครับเราก็ต้องมีการถ้าเผื่อเราใช้วิธีการกักตัวคนเหล่านี้14วันทุกโดยเฉพาะกลุ่ม B นะครับกักตัวไว้ครับใน14วันนี้เชื้อมันจะเพาะแล้วพอตรวจมันจะเจออาการเชื้อโควิดทีนี้ครับซึ่งปัจจุบันนี้สามารถตรวจได้ง่ายขึ้นเราสามารถรู้ตัวคนกลุ่ม B ปุ๊บนะครับเราจะสามารถกำกับได้เร็วครับครับคำผมถามกับท่านผู้ว่าสิริวิทูลนะครับเมื่อวันก่อนนี้ที่สทช.นะครับผมถามสิ่งที่ท่านผู้ว่ากังวลใจมากในการควบคุมสถานการณ์ในครั้งนี้คืออะไรนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าสิ่งที่กลัวมากคือเราไม่รู้ว่าใครคือคนติดครับก็คือเราไม่รู้ว่าที่คือใครครับนี่คือสิ่งที่กังวลใจมากแล้วเราไม่รู้ว่ามีปริมาณอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นจังหวัดเองก็เลยต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะครับให้อยู่ภายในบ้านไม่ว่าอยู่บ้านนะฮะเรียกว่าอะไรฮะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อชาติครับแล้วก็ต้องอยู่ด้วย14วันครับถ้าเผื่อเราทำอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นการชะลอการเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าเผื่อเราดูตัวเลขนะครับสังเกตดูว่าตัวเลขนี้มันจะก้าวกระโดดดีไหมครับตั้งแต่วันที่11มีนาคมหยุดเปลี่ยนวันที่14แล้วก็เปลี่ยนครั้งใหญ่คือวันที่17ครับแล้วก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่เป็นทวีคูณครับจาก59คนในวันที่11กลายเป็น721คนในวันที่22ครับ23ครับเห็นไหมครับจากการที่เราไม่อยู่บ้านทีนี้ถ้าเผื่อเราถอดบทเรียนว่า ระหว่างคนอยู่บ้านกับไม่อยู่บ้านประเทศที่ไม่อยู่บ้านกับประเทศที่อยู่บ้านเกิดผลอย่างไรแตกต่างกันเราพบว่าประเทศที่ไม่อยู่บ้านนั้นครับมีอัตราเพิ่มสูงมากไม่ว่าจะเป็นอิหร่านไม่ว่าจะเป็นอิตาลีสังเกตว่ากราฟจะเกือบเป็นเส้นตรงเลยครับแต่ว่าที่อยู่บ้านนะครับอย่างเช่นไต้หวันอย่างเช่นญี่ปุ่นแนวโน้มคือลดลงครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมทั้งที่ผมอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการปิดบ้านปิดร้านค้าครับแต่ว่านี้ดูเหตุผลดังกล่าวแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำปฏิบัติตามเหมือนกรณีว่าเราต้องเชื่อผู้นำนะฮะชาติคนไทยแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นไหมฮะนี่คือยอดออกมาวันนี้ครับตัวเลขออกมาเมื่อสักครู่นี้คือ723คนมาวันนี้กลายเป็น827คนครับเห็นไหมครับยอดของป่วยที่เราเรียกว่าผู้ป่วยยังผู้ป่วยยืนยันนะครับกลายเป็น827คนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับบ้านเราเพราะฉะนั้น
ผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับการปิดแต่ว่าต้องยอมรับกติการะหว่างความอดอยากกับการอดตายนะครับผมว่าผมเขียนบทความเอาไว้ในบทความของผมนะครับผมบอกว่าถ้าเผื่อเราเคารพต่างคนเคารพกติกาของสังคมนะครับเราจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้เปรียบกับเหมือนกับถนนสี่เลนถนนสี่เลนนั้นถ้าเผื่อนะครับทุกคนวิ่งในเลนของตนเองนะครับจะช้าจะเร็วต้องถึงปลายทางอย่างแน่นอนแต่ถ้าเผื่อมีพฤติกรรมของคนขับรถนะครับเปลี่ยนเลนไปมาเห็นไหนว่างก็ย้ายไปท้ายทั้งสี่เลนนี้มันจะเป็นรถติดทั้งครับสุดท้ายคือทุกคนไม่สามารถไปถึงปลายทางได้ดังนั้นในภาวะอย่างนี้ผมยืนยันว่าแคมเปญที่บอกว่าอยู่บ้านอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วมันก็เป็นหน้าภาคภูมิใจตรงที่ว่าไหนฮะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือตอนนี้เราช่วยชาติได้ง่ายครับเพียงแค่นอนกลางวันอยู่ที่บ้านก็สามารถช่วยชาติได้แล้วนอนโง่ๆนอนโง่ๆอยู่ที่บ้านนอนโง่อยู่ที่บ้านยังสามารถช่วยชาติได้เพราะฉะนั้นผมถือว่านี่คือการช่วยชาติที่ง่ายที่สุดตอนนี้ครับเราเป็นวีรบุรุษการนอนกลางวันครับผมครับครับแต่ว่ามันถ้านอนอย่างนั้นมันจะอดตายแล้วมีทางเลือกไหมยังไงดีฮะอาจารย์นพพรนะส่งท้ายฮะก็นี่ไงที่ผมบอกว่าสิ่งที่ตามมาคือรัฐบาลจะต้องมีมาตรการออกมาช่วยเหลือคนเหล่านี้ครับและที่ผมรู้ข่าวมาคือวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.นะครับเศรษฐกิจเอาหน้าอาจารย์กลับมาได้แล้วครับเอาหน้าอาจารย์กลับมาหน่อยครับครับอันนั้นอะไรนะฮะเอาหน้าอาจารย์กลับมาหน่อยฮะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงขอกลับไปดูที่หน้าก่อนนะฮะมาแล้วโอเคตกลงว่าคือเตรียมว่าจะมีการเขาเรียกว่าเยียวยาครับเข้าครม.ใช่ไหมฮะวันนี้ครับวันพรุ่งนี้ครับถ้าเผื่อตัวเลขครับจะไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนนะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มาครับครับสรุปแล้วผมก็มองอย่างนี้ครับครับเพราะงั้นเราต้องอดทนแล้วก็รัฐบาลเยียวยาเราก็เยียวยาแต่ว่าในยุคช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเราต้องช่วยกันแล้วก็ยังต้องอดทนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเรียกร้องคือว่าสังคมเองจะต้องออกมาช่วยกันถ้าเผื่อคนไหนที่อดอยากคนที่มีมากกว่าต้องออกไปช่วยบริจาคแล้วก็นำอาหารไปส่งให้แก่คนที่อดอยากครับสังคมจะต้องปกป้องซึ่งกันและกันตอนนี้ครับต้องจับมือกันครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์นพพรนะครับจริงๆจะเริ่มที่คุณบุญเรืองก่อนเพราะเราอยากเริ่มที่ชุมชนก่อนนะฮะแต่คุณบุญเรืองหายไปตอนนี้กลับมาแล้วคุณบุญเรืองนะฮะเป็นช่างเย็บผ้านะครับมีทางเลือกยังไงไหมครับในช่วงที่จะอดตายอยู่แล้วเนี่ยคุณบุญเรืองมีทางเสนอยังไงครับเชิญครับครับก็คุณชัยมาถึงขั้นวิกฤตนะครับตอนนี้ครับเราต้องอดทนให้ได้แล้วครับผมดับแรกคืออดทนได้แรกคือก็คือมีข้าวกินก่อนเหมือนส่วนที่อาจารย์นพพรพูดนะครับผมคือขั้นตอนที่รัฐบาลจะช่วยขั้นตอนแรกคือตอนที่คล้ายๆกับว่าปิดบางส่วนของกรุงเทพนะคุณชัยครับแต่มาตรการในการช่วยเหลือฉับพลันมันไม่มีครับผมพอมีปุ๊บก็คนที่ทำงานกรุงเทพก็ทยอยออกมาต่างจังหวัดทั้งหมดครับนี่คือตัวปัญหาตัวหนึ่งครับถ้าสมมติว่ามีมาตรการผมเอามาตรการก่อนนิดนึงนะครับผมครับมาตรการระดับแรกก็คือช่วยเหลือนายจ้างหรือลูกจ้างที่อยู่ในกรุงเทพก่อนแล้วค่อยประกาศครับจะให้เขาพอได้ซื้อข้าวกินพูดง่ายๆถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านนะคุณเฉยพอได้ซื้อข้าวกินก่อนอยู่กรุงเทพก่อนไม่ขยับไปเรื่อยหรือไม่ย้ายมันจะดีมากครับแต่เมื่อปล่อยให้ย้ายมาแล้วนะครับผมตอนนี้กระจายไปทั้งทุกคนต้องเอาตัวรอดเองก่อนครับจะรอนโยบายของรัฐบาลคงช้าครับไม่ทันครับคนที่มีก็แบ่งปันครับแบ่งปันกันแล้วครับตอนนี้ท่านไหนที่พอมีเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งปันคนที่ไม่มีคนในเมืองนี่จะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดคุณชัยคนในเมืองปัญหากินหาเช้ากินค่ำบวกหนี้สินบวกหนี้รายวันครับผมตัวปัญหาใหญ่ตอนนี้คือผมเชื่อว่าทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดเหมือนกับผมค่างวดรถจะทำยังไงใช่ยืมเรื่องไปก่อนนะครับแล้วคุณบุญเรืองทำยังไงยืดแล้วครับตอนนี้ยืดแล้วยืดแล้วครับยืดแล้วครับทางธนาคารเขาก็แจ้งธนาคารเขาแจ้งมาว่าเดี๋ยวไปลงชื่อไว้จากนั้นก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือธนาคารเขาจะพิจารณาว่าเขาจะแต่ละรายละรายจะช่วยยังไงมาตรการแรกของที่ผมผ่อนอยู่นี่ก็ประมาณ3 เดือนนะครับผมโอ้ครับครับ3 เดือนก่อนยังตอนนี้ยืดแล้วครับกำลังยืดที่2ครับคุณชัยค่าบ้านค่าเช่าบ้านนี่แน่นอนต้องหาแล้วครับตรงนี้ค่าเช่าบ้านครับ
ค่ารายวันครับค่ากินตัวค่ากินนี้ถามว่าผมมีสำรองไหมไม่มีนะครับคนที่ทำมาให้กินลักษณะแบบนี้จะไม่มีเงินสำรองครับไม่มีเลยเหรอฮะตะกี้คุณนพพร6เดือนนะคุณนพพรเนี่ย6เดือนนะผมมีค่าอยู่กระสอบหนึ่งครับมีค่าอยู่กระสอบหนึ่งโอ้มีค่าอยู่กระสอบหนึ่งวันตอนเช้าจ่ายค่าไฟไป1,200หมดครับในมือไม่มีแม้แต่บาทเดียวครับตอนนี้โอ้โหทำยังไงทีนี้เรามีอาชีพอยู่ครับคุณชัยอืมคุณถ้าคุณชัยเห็นหน้าโปรไฟล์นะหน้าเฟซบุ๊กผมผมจะโพสขายหน้ากากสั่งหน้ากากโอ้ให้สั่งหน้ากากได้แล้วหน้ากากผ้าเย็บหน้ากากผ้าขายอืมครับอืมในนี้คือเงินที่จะกินตอนเย็นครับโอ้โหเสร็จจากรายการนี้ผมจะไปส่งลูกค้าที่แยกแล้วแยกลุงอู่พึ่งครับก็ได้มา500 บาทครับเดี๋ยวซื้อ2อันเดี๋ยวสั่งซื้อ2อันสั่งซื้อ2อันยังไม่ทันเห็นแบบเลยสั่งซื้อแล้วนี่นะครับผมนี่คือคนในเมืองนะครับคนเมืองครับฮะคนเมืองต้องปรับตัวครับต้องปรับตัวตอนนี้ต้องตามให้ทันตามกระแสให้ทันเพราะว่าถ้าถึงขั้นเคอร์ฟิวนะครับคุณสุชัยครับจะเป็นจุดที่หนักเลยครับผมยิ่งหนักกว่านี้อีกนะฮะไม่ออกจากบ้านครับมันจะไปส่งอะไรไม่ได้ครับตอนนั้นก็คงต้องหาวิธีแก้ไขไปวันนะครับคุณสุชัยคงไม่มีอะไรที่จะเป็นแผนเป็นอะไรระยะยาวได้ครับต้องใช้วิธีแต่ละดีครับยังดีที่เรามีอาชีพนะคุณพี่เครับเพื่อนผู้ที่รู้จักกันเขาก็ช่วยกันครับลักษณะจะเป็นแบบนั้นครับครับอย่างนั้นในส่วนของอาชีพของผมครับผมครับฟังโดยสรุปก็คือก็ยังต้องอดทนเหมือนกันส่วนจะอดตายนี่ก็ต้องมีทางเลือกอื่นๆเอาไว้นะครับมีทางเลือกอื่นๆเอาไว้แล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในการที่หารายได้เข้าให้ตัวเองได้มีกินต่อไปนะฮะครับผมครับโอเคฮะเอาละครับเราไปที่ผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวมีอะไรเสริมก็เสริมได้ทุกท่านนะครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ทศพลไกรพันธ์ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับคุณสุชัยครับผู้ใหญ่ครับมีทางเลือกไหมครับคนจนจะอดตายแล้วเนี่ยมีทางเลือกไหมคนในบ้านคนในชุมชนเนี่ยมีบ่นแบบนี้บ้างไหมครับมีครับมีทางเลือกครับยังไงฮะผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราอยู่ในพื้นที่อีสานนะครับครับได้ยินชัดเจนได้ยินชัดเจนครับผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าในชุมชนอีสานนะครับเราจะไม่อดตายนะครับเราจะอยู่ได้ครับก็คือเหตุผลที่สำคัญนะครับพื้นฐานเรามีพื้นฐานการเกษตรที่เข้มแข็งนะครับอย่างหมู่บ้านผมนี่แทบจะกล่าวได้ว่าแทบร้อยครัวเรือนนะครับมีข้าวกินนะครับมีข้าวกินมีอาหารพื้นบ้านนะครับปลูกผักปลูกเลี้ยงปลากันคือแล้วก็สามารถจะอยู่รอดได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ห่วงครับว่าเราจะเจอวิกฤตยังไงแต่ว่าถ้ายังมีอาหารกินนะครับมีอาหารกินครบนะครับถ้าไม่มีปลาก็ลงหนองลงห้วยนะครับไม่มีปลาอยากกินเห็ดก็เข้าป่าครับปลูกผักไว้ข้างบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำการเกษตรเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นนะครับว่าเราจะอยู่รอดนะครับเพราะไอ้นี่คือจุดสำคัญอาจจะเงินอาจจะหาไม่ได้แต่ว่าเมื่อเรามีข้าวกินยังมียุ้งฉางยังมีเล้าข้าวอยู่ข้างบ้านดีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับข้างบ้านมีผักสวนครัวนะครับคนอีสานกินง่ายนะครับอย่างเช่นว่าแจ่วกระปนนะครับไอ้นี่ก็สามารถจะกินได้แล้วครับไอ้นี่คือจุดแข็งอย่างหนึ่งของความเป็นชุมชนอีสานนะครับไม่ว่าสถานการณ์ยังไงนะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับครับก็คือไม่อดตายแน่นอนเพราะมีข้าวมีปลามีผักมีอะไรต่างๆอยู่รอบๆรั้วกินได้เนี่ยผู้ใหญ่คิดว่ายังไงก็รอดครับครับยังไงก็รอดนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราตื่นกันมากว่าส่วนมากจะเป็นชุมชนเมืองอย่างภาพที่เราเห็นว่าประชาชนไปซื้อของอยู่ในห้างแห่กันกักกุนนี่ครับความตื่นตระหนกแต่ถามว่าชาวบ้านก็ตื่นตระหนกไหมผมว่าไม่นะไอ้นี่คือความต่างที่ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมีความสำคัญอย่างมากก็คือการทำให้คนตระหนักในการมีวินัยในตัวเองการป้องกันตัวเอง
ซึ่งไม่มีใครจะป้องกันเราได้เท่ากับในตัวเองเริ่มต้นที่ตัวเราเองในครอบครัวนะครับจุดไหนที่มันมีความเสี่ยงนะครับก็คืออย่าไปกดเหล็กสร้างกดเหล็กให้กับตนเองนะครับนี่คือผมมองจุดนี้ครับครับเพราะว่าอย่างถ้าเราหวังว่ารัฐบาลจะมาดูแลทุกคนเนี่ยไปไม่ได้ครับครับหวังว่าคุณหมอจะมาดูแลเราทุกคนหรือว่าพยาบาลจะมาดูแลเราได้ทุกคนไอ้นั่นคือปลายทางแล้วเมื่อเรามีโรคแล้วทีนี้ระหว่างเราป้องกันตัวเองไม่ให้มีโรคหรือว่าให้อยู่ห่างจากเชื้อห่างจากการติดเชื้อจุดนั้นปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วที่สำคัญเราอยู่ในชุมชนนี่เรารู้จักกันหมดครับใครเป็นยังไงนี่คือแล้วก็ถ้าสมมติว่าบ้านไหนไม่มีข้าวกินหรือเดือดร้อนผมเชื่อว่าชุมชนจะสามารถจะแบ่งปันกันได้โอ้ฟังไอ้นี่คือประเด็นที่สำคัญนะครับอย่างอื่นเราอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไม่ได้รับการสะดวกจะไปนั่นไปนี่แต่ถ้าเรามีข้าวกินมีอาหารกินมีเราไม่ต้องห่วงครับทำยังไงเราจะอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นนี่คือผมต้องการจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าเราเชื่อมั่นในวิถีเกษตรไหมครับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหลักแนวคิดที่ว่าเรื่องความไม่ประมาทในชีวิตนี่คือนำมาปรับใช้ได้เลยครับนะครับแล้วที่จุดที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือการรับรู้ข่าวสารอย่างเข้าทันอย่างอัปเดตนะครับไม่ปิดตัวเองครับนะครับคืออย่างที่เรากำลังไปชุมกันเนี่ยนั่นคือเป็นข้อดีที่เราค้นพบอย่างหนึ่งถ้าไม่มีสื่อในโลกออนไลน์แบบนี้เราคงจะไม่มีนั่งอยู่คนละพื้นที่แต่สามารถจะมานั่งคุยกันได้ไม่ต้องไปเข้าห้องประชุมห้องเดียวกันอยู่คนละที่เราไม่นั่งคุยกันได้สาระเราไม่ได้ลดไปนะครับเราเห็นหน้ากันเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ได้สัมผัสตัวจริงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับครับผู้ใหญ่ครับโอ้ถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าในสังคมชนบทนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะไม่ค่อยมีปัญหามีพอมีกินพอมีใช้ครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือน่าเป็นห่วงว่ากรณีที่คนเดินทางกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลนะครับนี่คือสิ่งนี้น่าห่วงเพราะว่าทุกคนอย่างที่อาจารย์นพพรว่าทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อถ้ารู้นี่ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าไม่รู้แล้วไปติดอีกคนหนึ่งมันจะเพิ่มเป็นทวีคูณเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือจุดสำคัญแต่ถามว่าเราจะป้องกันยังไงนั่นก็คือว่าเมื่อคุณไม่ไปในจุดเสี่ยงถ้าไปในจุดเสี่ยงคุณก็ต้องเซฟตัวเองคุณต้องแจ้งหมอแจ้งพยาบาลนะครับให้ได้รับทราบจะเป็นวิธีการที่ป้องกันที่ดีที่สุดครับครับผู้ใหญ่ครับหน้ากากน่ารักจังเลยครับหน้ากากเอามาจากไหนครับครับอันนี้ชุมชนบ้านผมผิดเองครับสดๆร้อนๆอันนี้ครับสดๆร้อนๆเพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆเลยทางทีมอสมนะครับวันนี้ผิดก็เดินไปแจกชาวบ้านนะครับแต่ว่าพวกผ้าอุปกรณ์เราได้รับอนุเคราะห์จากทางสำนักงานพัฒนานักศึกษาดร.เจริญพรแสนทวีสุขรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อให้อนุเคราะห์เรื่องผ้าเรื่องไอ้เข็มเรื่องได้มาครับมออุบลเหรอฮะมออุบลหรือเปล่ามออุบลครับถูกต้องครับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแล้วก็ทางทีมอสมซึ่งไปเรียนรู้ไปฝึกอบรมมาก็มาทำกันเจ๋งๆเพราะฉะนั้นเรื่องแมสเรื่องผ้าเราไม่มีปัญหาตอนนี้ชุมชนสามารถทำได้เองแล้วและรูปแบบความร่วมมือเทศบาลเขาก็สนับสนุนมันส่วนหนึ่งไอ้นี่คือรอบสองครับรอบแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่คือรอบสองและรอบสามจะมีอีกครั้งหนึ่งทางเทศบาลจะจัดการในวันศุกร์นี้โดยอสมนี่ลงแรงลงฝีมือแล้วก็ทำมาแจกแล้วนะครับที่นั่นมีคนกรุงเทพกลับมาเปล่ามีคนกรุงเทพชลบุรีอะไรกลับมาไหมเมื่อวานมีอยู่คนหนึ่งครับมาจากชลบุรีกักตัวได้ไหมมาขึ้นเครื่องมาจากชลบุรีนะครับไปฝึกงานแล้วก็มาขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองมากรุงเทพพอมาถึงเขาก็ดีนะครับก่อนเขาจะมาเขาก็โทรมาถามผมก่อนว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงเขากลับมาถึง1 ทุ่มเขาก็มาที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเลยผมก็จดบันทึกไว้แล้วก็แนะนำวิธีการป้องกันแล้วก็ได้รายงานไปจากให้ทางอนามัยทราบทางอำเภอทราบแล้วตอนนี้มีอยู่คนเดียวครับก็ยอมกักตัวอยู่ไม่มีปัญหาครับ14 วันคงจะไม่มีปัญหาอายุแค่23 ปีโอ้
หรือว่าคือเขาจบใหม่ๆเขาเพิ่งไปฝึกงานครับครับเขาก็จะไปจะต้องมากลับบ้านนะครับไอ้นี่คือบางคนที่เขามีความรู้นี่ไม่น่าห่วงครับครับเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าเขากลับมาอย่างที่นี่เขามาอยู่กับพ่อกับแม่กับครอบครัวนี่แน่นอนว่าก็ต้องห่วงครอบครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการห่วงต้องคือการเซฟตัวเองครับแยกในเรื่องของอาหารแยกในการใช้ภาชนะร่วมกันตามกฎกติกาที่สาธารณสุขว่างมาครับครับครับเอาละครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ทศพลครับขอบคุณผู้ใหญ่ทศพลนะครับไปที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรเสริมไปที่ท่านประธานหอการค้านะครับก่อนที่จะไปที่คุณสุพิญญาท่านประธานหอการค้าครับคนบ่นว่าจะอดตาอยู่แล้วห้ามออกนู่นห้ามออกนี่ปิดร้านปิดรวงอีกเนี่ยมีทางเลือกไหมยังไงดีฮะท่านประธานครับครับณเวลานี้ผมคิดว่าอย่างนี้ครับมันเป็นภาวะที่เรียกว่าจำยอมนะครับจำยอมจำยอมที่ต้องรับสภาพแล้วก็เป็นภาวะที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันจริงๆเนื่องจากว่าสิ่งนี้เราไปคอนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้มาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาเนี่ยผมคิดว่าตั้งต้นโดยหลักการแล้วคงคิดดีแล้วแต่ว่ามันมีบางอย่างที่คาดไม่ถึงนะครับจึงทำให้เกิดปัญหาตามมาในรายละเอียดแต่หลักการผมคิดว่ายังเป็นหลักการที่ทางที่คิดเจออยู่นะครับประเด็นถามว่าในเรื่องภาวะตื่นตระหนกอย่างนี้มีมาตรการในการกับดูแลถ้าไม่มีผลกระทบเนี่ยมันปฏิกิริยาครับเป็นปัญหาปิดร้านปิดสถานบริการห้ามออกจากแล้วก็แรงงานถูกหยุดงานจริงหรือว่าปัญหาครับครับแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องกลับมาตั้งสตินิดนึงครับตั้งสติอย่างไรสติว่าอะไรสำคัญก่อนหน้าหลังนะครับตอนนี้สำคัญคือเรื่องว่าภัยเศรษฐกิจครับตอนนี้สถานการณ์มันอยู่ในเครือข่ายที่เรียกว่าต้องยอมรับความจริงตอนนี้ภาคราชการก็เริ่มที่จะเปิดความจริงออกมาเรื่อยๆแล้วก็มาตรการบางอย่างก็จะเป็นมาตรการไม่ปฏิบัติตามและไม่สงวนความรู้สึกที่จะใครว่าไม่อยากให้ตื่นตัวครับจากนี้ไปมาตรการของการที่จะยอมรับความจริงย่อมเกิดขึ้นเรื่อยๆเช่นวันนี้เราพบว่าผู้ชีวิตเป็น4รายแล้วนะครับแล้วก็อุบลเป็น9รายแล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนก็จะมองในแง่ว่าอาจจะต้องคล้ายๆว่าค่อยๆบอกปัจจุบันนี้ผมเรียกว่า1-1ละมีเกิดขึ้นบอกทันทีมีอะไรเกิดขึ้นบอกทันทีกลับมาในเรื่องที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจก่อนนะครับเศรษฐกิจยามนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาทบทวนในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่ามาย่องของทำอย่างเอื้อทอนกันได้ครับหลักการจารุพรท่านผู้ใหญ่พูดไว้เนี่ยเราต้องเอื้อทอนกันเราต้องช่วยกันคนมีต้องช่วยคนไม่มีคนมีพอมีก็ต้องช่วยคนที่กำลังที่จะขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ผมมองเหมือนกับสภาวะน้ำท่วมนะครับผู้ที่อยู่ตามบ้านนี่เหมือนกับคนติดเกาะจำเป็นอย่างยิ่งเราอาจจะต้องไปช่วยเหลือเขาเช่นว่ามีถุงยางชีพไปช่วยซึ่งตอนนี้มีผู้ที่ส่งกระแสมาแล้วนะครับว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่สามารถมีรายได้ได้จึงจำเป็นต้องเข้าไปช่วยตอนนี้ทางหอการค้ากำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้แต่เราจะช่วยเฉพาะคนที่ลำบากที่สุดก่อนครับเรากำลังคิดกันอยู่ว่าคนที่ถูกอยู่กับบ้าน14วันนั้นเป้าหมายส่วนคนที่ขาดแคลนจริงๆเราก็จะเติมเต็มอันนี้เป็นมาตรการแรกนะครับคือใช้มาตรการเราต้องตัดตอนช่วยเหลือกันเป็นประเด็นแรกประเด็นที่2นี่เราต้องช่วยกันที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการดูดายไม่ใส่ใจคนมี3ประเภทนะครับคือประเภทที่1ก็คือตลกครับนะครับตลกก็คือตื่นเต้นไปหมดอะไรก็จะกลายเป็นปัญหาพากันทำตรงนี้ต้องค่อยๆทำให้เขาเกิดสงบลงคนตระหนักเนี่ยครับเป็นคนที่จะต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆคนสุดท้ายเป็นคนที่เราจะต้องให้ความสำคัญในการที่เข้าไปถึงชี้แจงก็คือผู้ที่ไม่สนใจอะไรเลยอย่างเช่นเมื่อครู่เนี่ยผมออกเสื้อหาเนี่ยนะครับมีหลายท่านก็บอกว่าทำไมแน่ผมไม่ได้เป็นอะไรใส่ทำไมนี่นะครับคือประเด็นที่จะไปสู่บุคคลที่สามที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรไม่ได้นึกถึงอะไรคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นผมใช้คำพูดนี้แล้วนะครับไม่เห็นลงศพหลังน้ำตาครับ
ช่ไม่เกิดปัญหาก็ไม่คิดป้องกันใช่ไม่คิดป้องกันความหมายก็คือว่าตัวบุคคลที่จะต้องยอมรับว่าถ้าหากมีอาการผิดปกติคุณต้องรีบแจ้งแรกคือแจ้งคนใกล้ตัวก็คืออสม.อำนันผู้ใหญ่บ้านหรือถ้าไม่สบายต้องไปหาหมอนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยได้เราไม่สามารถป้องกันให้คนไม่ติดเชื้อได้นะครับเราไม่สามารถนะครับแต่เราสามารถชะลอการติดเชื้อได้โดยการใส่ใจตั้งแต่ตัวเองไปก่อนนะครับส่วนกรณีที่สำคัญที่สุดก็คือการใส่ใจสังคมเลยนะครับเราจำเป็นต้องเข้ามาสู่โหมดเข้าใจสังคมวันนี้ผมเข้าใจว่าผมจะต้องออกไปนำอาหารการกินไปให้คนคนหนึ่งซึ่งขอร้องมาว่ามีลูก5คนแล้วจำเป็นจะต้องอยู่นะผมก็ขึ้นใจกับภรรยาว่าเราจะช่วยเขายังไงภรรยาตอบทันทีว่าเราต้องเอาข้าวไปเราต้องเอาไข่ไปเราต้องเอามาม่าไปให้เขากอดให้เขาพอที่จะมีกำลังใจว่าไม่มีคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยต้องไม่ทิ้งกันนะครับความยากลำบากต้องมาสู่กระบวนการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็ไม่พูดถึงในเรื่องของกลไกของรายละเอียดทางวิชาการแต่เราสนใจสิ่งแวดล้อมข้างตัวให้มากที่สุดครับเศรษฐกิจจะเป็นไปได้ตอนนี้คือเป็นการพึ่งพากันนะครับครับจะไปอาศัยว่ารัฐจะต้องเทคแอคชั่นมาในเรื่องเงินช่วยเหลือเนี่ยมันคงใช้เวลาแต่ว่าการช่วยเหลือหน้าหลังซ้ายขวาไกลไปอีก 3-4 หลังเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นส่องดูกันหน่อยครับว่าเป็นไงขาดแคลนอะไรไหมหยิบยื่นได้ยื่นครับผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราในฐานะเป็นพี่น้องร่วมชาติด้วยกันเราต้องไม่ทิ้งกันอันนี้คือประเด็นนะครับส่วนกรณีการที่จะว่าจะช่วยเศรษฐกิจอย่างไรนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้มันในช่วงของ14วันตั้งแต่วันที่18ถึง31เราค่อยๆคิดครับค่อยๆคิดลำดับความสำคัญเร่งด่วนจนถึงอันสุดท้ายเรียนตรงๆเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยจะมีลักษณะอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือเราต้องสละคนที่จำเป็นต้องไปรับการรักษาแน่นอนถ้าเราไม่ใช้วิธีการที่รุนแรงในการที่จะกำกับดูแลครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เขาคำนวณไว้มีคนต้องติดเชื้อถึง 300,000 คนในระยะเวลาจากนี้ไปอีก1เดือนแล้วมีคนต้องเสียชีวิตอย่างน้อย 7,000 คนครับอันนี้คือโจทย์นะครับว่าทำไงเราจะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นผมไปอยู่ในส่วนร่วมของการพิจารณาเรื่องโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามกำหนดไว้100เตียงกำหนดแพทย์ทุกอย่างไว้ครบถ้วนกำหนดประมาณของทุกอย่างเตรียมพร้อมตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มีตังค์แล้วซื้ออะไรได้นะครับตอนนี้มีตังค์ก็อาจจะซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องช่วยตัวเองช่วยกันและกันผมภูมิใจที่ท่านผู้ใหญ่ได้ดูแลหมู่บ้านของท่านผมคิดว่า3กลุ่มนะครับตระหนกตระหนักไม่ใส่ใจไอ้คนไม่ใส่ใจนี่แหละครับเป็นคนที่จะมีอันตรายที่สุดแล้วก็เป็นคนที่จะทำให้เกิดปัญหามากที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็คงจะต้องสรุปว่าเศรษฐกิจยามนี้พักก่อนได้ครับช่วยกันเองก่อนดูแลกันเองก่อนใส่ใจพวกเรากันเองก่อนพยายามลดลงให้ได้ว่าสถิติการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้มันลดลง คนติดเชื้อลดลง ผมดูตัวเลขของวิธีการของต่างประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นชาติหนึ่งที่แลเห็นว่าเขากำกับดูแลก่อนให้เรามองสิงคโปร์แบบเหมือนกับเรามองว่าเขาติดเชื้อไปเรื่อยๆแต่พอหลังเรารู้ว่าเขาควบคุมกันได้เพราะนั้นไทยเราเองต่างหากที่ควบคุมดูเหมือนได้แต่แท้ที่จริงแล้วเรากลับควบคุมไม่ได้ในระยะตอนนี้แต่เชื่อว่าในอนาคตเราจะควบคุมได้เพราะพวกเรากันเองนะครับเพราะพวกเรากันเองย้ำนะพวกเรากันเองเท่านั้นที่จะเป็นพวกที่ควบคุมโรคได้ครับครับครับเอาละครับขอบคุณคุณนิมิตสิทธิไตรครับประธานหอการค้าเดี๋ยวเรายังคงคุยกันต่อนะครับยังอยู่ในวงเดี๋ยวถ้าเผื่อมีอะไรเสริมเพิ่มเติมก็ขอเชิญนะครับน้องเปียช่วยดูอินบ็อกซ์หน่อยนะครับผมว่ามันมีระหว่างที่เราคุยกันมีข่าวด่วนเข้ามาน้องเปียช่วยเช็คหน่อยว่ามันจริงไหมเห็นลงสื่อหลักแล้วนะครับลงสื่อหลักแล้วว่ามีการใช้พรก.ฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวคุณชัยครับครับขออนุญาตนิดนึงครับผมคุณบุญเรืองครับครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับพอดีข่าวด่วนนะครับผม14นาฬิกาท่านนายกเตรียมแถลงประกาศพรก.ฉุกเฉินครับพรก.ฉุกเฉินครับพรก.ฉุกเฉินนะฮะไม่ใช่เฟคนิวนะฮะเดี๋ยวไปคุณสุพินยาพอดีจะได้รู้ว่าเฟคนิวหรือเปล่าครับครับผมถามคำถามข้อหนึ่งนะครับฮะถามอาจารย์ละพันก็ได้ครับฮะถ้าสมมติว่าประกาศเคอร์ฟิว
ประชาชนจะทำอย่างไรครับประชาครับเอางั้นเลยเหรอเอาถามตอบเลยอาจารย์นพพรถ้าประกาศเคอร์ฟิวประชาชนจะทำอย่างไรโดยข้อส่วนตัวของผมนะผมต้องเชื่อภาครัฐครับผมต้องเชื่อเขาก่อนเขาประกาศให้ทำยังไงให้อยู่บ้านก็ต้องอยู่บ้านครับต้องคือต้องผมนึกถึงกรณีของการที่ท่านผู้ว่าพะเยาแก้ปัญหาเรื่องของถ้ำนางนอน13หมูป่านะครับตอนนั้นผมอ่านบทความบทสัมภาษณ์ของท่านของท่านผู้ว่าผมจำชื่อท่านไม่ได้เนาะไม่ชื่อว่าชื่ออะไรรงศักดิ์ชื่ออะไรนะฮะผู้ว่าณรงศักดิ์ผู้ว่าณรงศักดิ์ท่านบอกว่าตอนที่ท่านเป็นผู้บริหารแก้ปัญหาเรื่องของถ้ำนางนอนนี้เป็นเรื่องที่ท่านหนักใจมากและมีข้อเสนอเยอะมากครับแต่ละคนล้วนแต่มีความหวังดีอยากจะให้ช่วยกันแก้แต่ว่าท่านเองก็ใช้วิธีการคือฟังทุกฝ่ายแล้วก็เข้าสู่ประชุมแล้วก็ออกมาผลักดันเป็นข้อตัดสินใจว่าจังหวัดจะทำอย่างไรและท่านก็ทำตามนั้นหลังจากที่ตัดสินใจแล้วท่านก็คือถ้าเผื่อใครที่ไม่เชื่อในกระบวนการที่ท่านตัดสินใจก็ให้ออกจากทีมงานไปได้เลยครับนั่นคือแล้วเราเห็นบทเรียนของการแก้ปัญหาของประเทศจีนประเทศจีนใช้ความเด็ดขาดในการแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกันท่านสีจิ้นผิงเองท่านก็ได้ให้กำลังใจลงไปพบปะพี่น้องประชาชนและขณะเดียวกันที่เราน่าชื่นชมมากคือประเทศจีนหลังจากที่รัฐบาลประกาศรับอาสาคุณหมอพยาบาลที่เข้าไปช่วยเมืองอู่ฮั่นนี่ครับคือทุกคนถือว่าต้องเป็นหน้าที่คือเอาชีวิตนี่เข้าเสี่ยงครับเข้าไปรักษาจนสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ได้แล้วก็ตัวชาวบ้านเองกลุ่มคนที่ไม่เคารพกติกานะครับรัฐบาลเองก็ลงโทษอย่างเด็ดขาดครับนี่คือบอกว่าเราต้องเชื่อถ้าเกิดเราไม่เชื่อแล้วก็มีกระบวนการต่อต้านเกิดขึ้นปัญหายิ่งจะบานปลายเหมือนกับอิตาลีนั้นคือเนื่องจากว่าเชื่อในระบบของประชาธิปไตยมากคือคุณง่ายเหมือนไฟไหม้ถ้าเผื่อไฟไหม้นี้ต้องเชื่อคนที่ประกาศการดับไฟครับถ้าเผื่อเรามาประชุมบางแห่งจะดับยังไงต้องแก้ยังไงนะครับพอดีไฟไหม้หมดบ้านแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อศักยภาพเอาแต่บ้านไม่มีอะไรกินแล้วไงปิดหมดแล้วก็จะทำยังไงอะเงินก็ไม่มีลูกก็ต้องกินนมแล้วเงินมันไม่ได้สำรองไว้เหมือนคุณนพพรอย่างเงี้ยทำไงอะผมว่าความหมายที่คุณบุญเรืองถามอะนะประกาศภาวะฉุกเฉินตรงนั้นแหละคือสังคมจะต้องเข้ามาเยียวยากันอย่างที่ท่านประธานหอการค้าเมื่อครู่นี้ว่าส่งข้าวส่งน้ำต้องมาช่วยเหลือกันโดยพื้นฐานของผมเชื่อว่าสังคมที่จะไปรอดได้ต้องเชื่อในคำว่าอัตหิตอัตโนนาโถนั่นคือตนเป็นที่พึ่งของตนแต่ว่าขณะเดียวกันคนที่เหลือต้องเจือจานคนที่ขาดก็พร้อมที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเกิดสิ่งไหนที่สังคมขาดเราต้องเติมถ้าเกิดเราล้นเรื่องอะไรเราต้องช่วยเหลือเหมือนที่ท่านประธานหอกล่าวคือท่านเหลือท่านจะแบ่งปันแบบนี้ครับเพราะนั้นสังคมตรงนี้ผมว่ายุติการด่าทอยุติการต่อว่าต่อขานกันแต่ว่าหันหน้าว่าเราจะพ้นวิกฤตตัวนี้ได้อย่างไรจะต้องแต่ว่าการเดียวกันนี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์สะท้อนความต้องการให้รัฐบาลได้รับทราบเพราะว่านโยบายครับบางอย่างรัฐบาลเองก็ประกาศออกมาแล้วมีไซเอฟเฟกต์ที่มันเกิดผลกระทบเชิงลบตรงนี้รัฐบาลเองก็ต้องรับฟังอย่างกรณีที่เรามีการบอกว่าปิดร้านค้าปุ๊บนะครับแล้วพบว่าเราเจตนาคือต้องการปิดร้านค้าปิดบ้านให้คนอยู่บ้านแต่คนทะลักออกมากลายเป็นว่ายิ่งกระจายเชื้อออกไปมากขึ้นรัฐบาลก็ออกนโยบายใหม่ก็คือให้คนห้ามออกจากกรุงเทพมหานครอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะว่าบางทีเราต้องยอมรับว่านโยบายบางอย่างด้วยความฉับพลันทันทีการคิดอาจจะไม่ถี่ถ้วนตรงนี้มันก็มีไซด์เอฟเฟกต์ตามมาแต่ว่าเราต้องยอมรับในกติกาซึ่งกันและกันว่าอำนาจนี้คืออำนาจการแก้ปัญหาและตอนนี้ผมมองดูว่าถ้าเกิดเราดูจากโครงสร้างของอำนาจแล้วตอนนี้ท่านนายกเองก็ให้อำนาจหลายอย่างนะครับในการพิจารณาการปัญหานี้โดยยกคุณหมอนี่เป็นหลักเลยครับผมครับซึ่งเราต้องยอมรับว่ารัฐมนตรีที่มาจากฝ่ายการเมืองท่านอาจจะไม่ค่อยสันทัดมากนักถึงแม้ว่าท่านมีที่ปรึกษาว่าทางคุณหมอนี่จะมีข้อมูลที่เพราะว่าเขาร่ำเรียนโดยตรงก็ตอนนี้ท่านนายกเองก็ให้น้ำหนักเชื่อท่านทีมงานของคุณหมอซึ่งเป็นอาจารย์หมอด้วยผมว่าหน้าที่ของประชาชนคือจะต้องอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เราต้องยอมรับได้ว่านี่คือภาวะปกติภาวะที่เป็นวิกฤตนะครับเมื่อเป็นวิกฤตเราก็ต้องอยู่ภาวะแบบภายใต้วิกฤตครับต้องยอมรับปฏิกิริยาเกิดขึ้นอันนี้ผมคิดอย่างนี้นะบางทีอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจผมไม่รู้ครับครับครับเอาละครับคุณสุพิญญานะครับคุณสุพิญญาวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติกับเรานะครับอดีตกสทช.และผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟคโคฟอร์มครับคุณสุวิญญาคิดยังไงครับจะมีทางเลือกไหมยังไงดีครับค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนเลยครับได้ยินชัดเจนมากครับค่ะ
เดี๋ยวเราจะต้องรีบสรุปไหมคะเพราะว่าข่าวว่าบ่ายสองท่านนายกจะประกาศอะไรสำคัญบางอย่างไม่แน่ใจว่าจะเป็นพรกฉุกเฉินไหมนะคะครับทีนี้ก็อยากจะพูดสั้นๆในประเด็นที่ตัวเองติดตามแล้วกันนะคะก็คือว่าการสื่อสารที่ผ่านมาในภาวะวิกฤตมันค่อนข้างมีปัญหามากเราก็จะเห็นว่าประชาชนเองก็สับสนเพราะว่าตอนแรกรัฐบาลก็ยืนยันตลอดว่าเราอยู่ระยะ2นะคะรัฐบาลควบคุมสถานการณ์ได้แต่เผลอแป๊บเดียวไม่กี่วันเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วก็ไอ้พอคนนึงเราก็ต้องเข้าใจประชาชนเขาก็ปรับตัวไม่ทันเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็รับข้อมูลข่าวสารตลอดว่าเราระยะ2ระยะ2ซึ่งอันนี้เราก็คงไม่โทษใครกลับไปในอดีตนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาสรุปบทเรียนกันเมื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินผ่านไปแล้วเฉพาะหน้าผ่านไปแล้วแต่นี่ก็เป็นบทเรียนว่าเป็นบทเรียนของภาครัฐด้วยค่ะว่าจริงๆถ้าบอกประชาชนทั้งหมดให้เตรียมความพร้อมตั้งแต่แรกว่าสถานการณ์มันจะหนักหนาเนี่ยอาจจะทำให้คนตื่นตัวเร็วกว่านี้นะคะตอนนี้เราเพิ่งมาไล่กันเร่งกันให้ทุกคนต้องอยู่บ้านทุกคนจะต้องปรับชีวิตกันใหม่เนี่ยทั้งที่ชิลกันมานานเนี่ยส่วนหนึ่งก็ภาครัฐเองก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าได้สื่อสารให้กับประชาชนมากพอหรือเปล่านะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคราวนี้เราใช้สื่อออนไลน์กันมากซึ่งข้อดีคือเร็วไวรัลกันไปมาแต่มันก็มีทั้งจริงไม่จริงแล้วก็มุมหนึ่งประชาชนก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ฉุกเฉินพอเพราะว่าผ่านมา 2-3 เดือนเนี่ยรู้สึกนายกก็ใช้ทีวีรวมการเฉพาะกิจแค่ครั้งเดียวแล้วก็พูดในทำนองให้กำลังใจว่าสู้ๆแต่ไม่ได้ประกาศชัดเจนว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะกึ่งๆสงครามนะคะมันก็ทำให้ประชาชนเองก็อาจจะรู้สึกว่าไม่หนักหนาอะไรแต่เพิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างก็เกิดขึ้นแบบชุลมุนตั้งแต่ปิดห้างปิดนู่นปิดนี่แล้วก็ที่น่าสนใจคือประกาศปิดห้างเป็นเรื่องใหญ่มากของประเทศนะคะไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ไวรัลกันในอินเทอร์เน็ตไม่มีการออกทีวีอธิบายอย่างเป็นทางการว่ามันคืออะไรผลเป็นยังไงทำไมต้องทำแบบนี้ผลเกิดขึ้นก็คือแพนิคตกใจทุกคนก็หาทางออกให้กับชีวิตตัวเองโดยไม่รู้ว่าตกลงจะเป็นยังไงนะคะเรียกที่ว่าอันเนี้ยเป็นบทเรียนอีกอันนึงที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องทบทวนค่ะว่าถ้าย้อนกลับไปได้แล้วก็ควรจะเตือนประชาชนแต่เนิ่นๆให้ยอมรับความจริงแล้วก็ถ้าจะออกประกาศอะไรที่มันมีผลกระทบรุนแรงควรจะออกทีวีไม่ใช่ไวรัลในเน็ตอย่างเดียวแล้วควรจะอธิบายว่ามันคืออะไรแล้วประชาชนควรจะทำอย่างไรนะคะเรียนก็ได้วิจารณ์ไปแล้วว่าคงต้องมีการยกเครื่องเรื่องการสื่อสารใหม่ทั้งระบบแล้วก็ควรจะต้องใช้สื่ออื่นๆที่นอกจากออนไลน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านในพื้นที่เสียงตามสายวิสื่อชุมชนหรืออาจจะต้องมีแผ่นปลิวอะไรไปเพื่อให้คนผู้สูงอายุหรือใครต่อใครสามารถอ่านได้ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้เตรียมความพร้อมเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราจะต้องอยู่กับวิกฤตนี้อีกนานเนี่ยก็คงต้องคิดทำกันเรื่องนี้ให้มากขึ้นในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็อีกนิดนึงนะคะถ้าวันนี้ท่านนายกจะประกาศพรกฉุกเฉินจริงๆเนี่ยซึ่งมันก็อยู่ในภาวะที่อาจจะจำเป็นแล้วแต่ว่าได้ข่าวว่ามันอาจจะมีประเด็นเรื่องของสื่อด้วยเช่นอาจจะบอกว่าต้องสื่อไม่ควรจะทำให้ตื่นตระหนกตกใจหรือเกิดความกลัวซึ่งตามหลักการมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ในการบังคับใช้ก็อาจจะต้องสร้างจุดสมดุลเหมือนกันนะคะถ้าเกิดรัฐตีความว่าอะไรที่วิจารณ์รัฐเนี่ยเป็นทำให้ตระหนกตกใจแล้วก็มีการใช้กฎหมายรุนแรงมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยแต่เย็นๆเพราะในภาวะเนี้ยคนเครียดกันมากนะคะบางทีก็อาจจะมาโพสต์ระบายในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆบ้างถ้ามันไม่หนักหนาเกินไปก็ควรจะเข้าใจเพราะว่าไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าประชาชนกลัวไวรัสแล้วก็อาจจะต้องมากลัวเรื่องอาคดีความอะไรแบบนี้ก็ดีแต่ก็จริงอยู่ทุกคนคงจะต้องควรระวังไม่เผยแพร่ข่าวลวงข่าวลือต้องชัวร์ก่อนแชร์ต้องเช็คก่อนนะคะแต่ว่าวิธีการรับมือกับภาครัฐก็ต้องใจเย็นๆเปิดกว้างแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ความอึดอัดตึงเครียดของผู้คนด้วยแล้วก็เปิดกว้างให้สื่อทำหน้าที่นะคะถ้ารัฐจะแก้ปัญหากับข่าวลือข่าวลวงก็ใช้ทีวีอะค่ะที่มีอยู่ประกาศไปเลยทุกวันประชาชนก็จะเชื่ออยู่แล้วค่ะแต่ว่าในสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อมวลชนอื่นๆก็ให้เขาทำหน้าที่ไปอันไหนเขาต้องวิจารณ์ก็ต้องให้เขาวิจารณ์อันไหนให้เขาตั้งคำถามก็ต้องให้เขาตั้งคำถามมันก็ถึงจะไปกันได้ยุทธศาสตร์สื่อก็คือจะรวมศูนย์แล้วก็ใช้สื่อรวมศูนย์นะคะโดยเฉพาะทีวีหรือวิทยุระดับชาติแล้วก็ต้องเปิดกระจายให้ประชาชนได้ช่วยกันแสดงออกความคิดความเห็นเพื่อคลายความอึดอัดขัดข้องใจในยามแบบนี้ด้วยค่ะครับประมาณนี้เบื้องต้นค่ะครับโอเคแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านนะคะสุดข้อเสนอของผู้ที่ลำบากเนี่ยก็คงต้องช่วยกันนะคะสื่อเองก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ยังไงต้องช่วยคนที่จนที่ลำบากที่ไม่มีตะข่ายรองรับทางสังคมก่อนอันนี้ก็เห็นด้วยกันหลายท่านนะคะเดี๋ยวผ่านสักช่วง 2-3 วันนี้ไปเราคงจะได้รณรงค์เรื่องมาตรการเยียวยากันกันต่อไปอะค่ะครับ
ครับค่ะแล้วครับคุณเก๋ขอบคุณนะครับคุณเก๋ยังอยู่อีกแป๊บนึงนะครับอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราคงจะอยู่ไม่นานแล้วจะมีข้อเสริมนะครับเอาไปที่ผู้ชมนะครับคงจะได้คนละนิดคนละหน่อยนะผู้ชมจริงๆเข้ามา10กว่าคนทั้งหมดนี้นะครับแต่ว่าไม่เปิดไมค์ไม่เปิดกล้องเอาคนที่เปิดกล้องก่อนก็แล้วกันคุณแนะนำตัวหน่อยครับเชิญครับเปิดไมค์เปิดไมค์ได้ยังครับเชิญครับคุณอะไรครับเชิญครับที่ใส่แว่นนี้ครับเชิญครับพี่ครับเปิดไมค์ครับเชิดชัยครับคุณเชิดชัยครับคุณเชิดชัยครับคุณเชิดชัยเชิญครับมีอะไรเพิ่มเติมครับเชิญครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างมาร่วมฟังก็มาร่วมฟังครับอยู่ของผมเนี่ยก็อยู่ที่บ้านก็ก็เปลี่ยนวิถีชีวิตครับปกติเปิดร้านหน้าร้านนะครับอันนี้พอดีแฟนคลอดลูกเลยย้ายกลับเข้ามาอยู่ในบ้านโอ้การนี้ก็ค้าขายขายส่งกับข้าวครับครับก็เปลี่ยนแค่ก็เปลี่ยนวิถีการค้าขายใหม่แล้วก็วิ่งส่งเพราะปกติก็วางแปลนไว้ล่วงหน้าแต่3ปีที่แล้วว่าเราจะต้องวิ่งส่งใช้โทรศัพท์ให้ลูกค้าโทรศัพท์แล้วก็วิ่งส่ง delivery เลย delivery delivery เลยใช่ครับใช่ครับโอ้สุดยอดแต่ว่าเราไม่ได้บวกค่าส่วนเพิ่มอะไรเราก็ขายตามราคาหน้าร้านแต่เราก็ส่งปกติครับโอเคก็วิ่งแข่งกับแก๊ปเหมือนกันทุกวันนี้ทุกวันนี้มีคนสั่งมากขึ้นไหมมีคนสั่งมากขึ้นไหมมีครับก็มีลูกค้าขาประจำนะครับลูกค้าขาประจำคุณเชิดชัยคุณเชิดชัยติดต่อคุณเชิดชัยได้ยังไงอ่ะพูดคนทั่วไปอยากจะสั่งอาหารคุณเชิดชัยทำยังไงอ๋อก็หน้า Facebook ก็เป็นร้านก๋วยจั๊บนายเชิดครับก๋วยจั๊บตัวย่างนายเชิดและอาหารตามสั่งก๋วยจั๊บนายเชิดนะก๋วยจั๊บนายเชิดและอาหารตามสั่งก็เข้าไปสั่งได้เลยครับคำมาสั่งได้เลยแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ไลน์นี่ครับ0935668614ครับ0935668614ครับผมอีกครั้งนึงเดี๋ยวผิด0935566814ครับ5566814ครับผมตอนนี้ก็พอดีประจวบหมอว่ามูฟเข้าบ้านเสร็จก็โควิดก็มาครับผมก็เลยผลกระทบก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็วิ่งส่งปกติครับครับผมโอ้เรียกว่ามีวิสัยทัศน์นะมองการไกลเลยคุณเชิดใจใช่คุณเชิดใจขอบคุณมากแล้วเข้ามาร่วมด้วยดูจากเพจหรือยังไงที่เข้ามาร่วมนี่รับทราบจากที่ไหนครับติดตามหน้า Facebook ครับของวนคอนเน็กครับผมวนคอนเน็กนะขอบคุณครับขอบคุณคุณเชิดใจขอบคุณมากครับท่านอื่นเปิดกล้องหน่อยเปิดเสียงหน่อยมาครับท่านนี้ครับเชิญครับสวัสดีครับคุณอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อบีครับเป็นแอดมินเพจทางน้ำขุ่นครับเป็นแอดมินเพจอะไรนะฮักน้ำขุ่นฮักน้ำขุ่นโอ้แอดมินเพจฮักน้ำขุ่นตอนนี้อยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่บ้านครับตอนนี้อยู่ที่บ้านเหรอครับโอ้คิดยังไงเรื่องโควิดแถวชุมชนหรือเพจฮักน้ำขุ่นของตัวเองนำเสนอเรื่องนี้ยังไงบ้างอยู่ที่บ้านก็สำหรับผมคือในแง่ของผมคือถ้ามองภาพรวมแล้วคือผมอยากจะคิดอย่างหนึ่งคือคนที่ลงมาจากกรุงเทพบางครั้งอาจจะมีคนไม่ฟังบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ไปครับน้ำขุ่นอยู่ไกลนะฮะคือก็ได้ไปคุยสะดุดนิดหน่อยนี่เลยครับครับแบบมองในฝุ่นก็ขายไม่ค่อยที่จะฟังเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปเองเพื่อที่จะให้กักตัว14วัน oh. ผมก็เลยในที่ผมว่าจริงๆผมอยากให้ความร่วมมือในส่วนนี้ที่รัฐบาลออกมาเพราะว่าทำไมบางครั้งถ้าเราปฏิบัติตามเพียงแค่14วันคำพูดในสังคมคนในสังคมมันจะไม่เกิดขึ้นครับผมก็เลยมองว่าแบบคืออยากให้ทุกคนให้ความร่วมมืองั้นผมก็ลงในเพจอยู่นะว่าใครที่กลับมาจากกรุงเทพให้ความร่วมมือด้วยนะเออดีมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อผมหรือเปล่าคือเหมือนเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับที่ว่าศูนย์ข้อมูลกลางโควิด19จังหวัดอุบลราชธานีผมก็ติดตามผมก็แชร์ลงอยู่เรื่อยๆอยู่ทุกวันเยี่ยมแต่ว่ามีช่วงแรกๆผมไม่กล้าลงเพราะว่าผมกลัวเป็นข้อมูลเท็จแต่มันมีข้อมูลโควิด19ที่จังหวัดอุบลผมก็เริ่มแชร์เพราะว่าเริ่มเป็นข้อมูลจริงเพราะว่าดีมากดีมาก
แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผมไลฟ์สดผมก็บอกว่าในการที่เราจะติดตามข้อมูลข่าวสารข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเป็นเท็จบางครั้งในเนื้อข่าวในหัวข้อข่าวมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งในเนื้อหามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งผมอยากให้วิเคราะห์ให้คนทั้งกลุ่มวิเคราะห์ข่าวก่อนที่จะก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะโพสต์ต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นตนเองเลิกประโยชน์แก่คนรอบข้างไม่ใช่ว่าแต่ก่อนผมก็เป็นคนที่ชอบแชร์แต่หลังมาเราจะแชร์มั่วซั่วตัวเคี้ยวไม่ใช่ถ้าเราไม่อ่านข่าวก่อนเราจะมีแต่แชร์ไม่มีทางเปลี่ยนไปได้หรอกครับที่ว่าเราจะได้ข้อมูลจริงเราจะรู้ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จครับน้องน้องครับน้องเรียนอยู่หรือว่าทำงานแล้วหรือยังไงเนี่ยทำไมเก่งจังผมเรียนอยู่ม.4ครับม.4เหรอคุณครูครับคุณครูเป็นคนสร้างเพจแล้ววันนี้คุณครูย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่อำเภอเด็กยมครับมอบหมายให้ผมดูแลเพจโอ้มอบหมายดูแลเพจฮักน้ำขุ่นนะเยี่ยมมากเลยครับน้องชื่ออะไรนะน้องชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อบีครับชื่อบีน้องบีนะน้องบีครับผมแล้วก็มีก็เรื่องนี่แหละครับผมก็อยากให้ทุกคนป้องกันแล้ววันนี้ผมไปที่ประการอำเภอนะครับก็มีเจ้าหน้าที่อสนะครับมาไปตรวจเช็คอุณหภูมิในร่างกายแล้วก็มีเจลล้างมือนะครับไม่ใช่จะเออก็มีทั้งร้านค้าร้านขายบางร้านนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการที่หน่วยงานที่อยู่ในอำเภอน้ำขุ่นทุกคนงานนะครับทางอำเภอท่านอนุนุนชูปลัดรักษาราชการแทนอำเภอน้ำขุ่นนะครับก็ปล่อยออกแล้วให้แนะนำคำแนะนำแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้แก่ที่ว่าเป็นจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นจุดขายตัวรถตัวบ้างเซเว่นบ้างเป็นคนที่คนเข้าข่อยนะครับครับครับแล้วก็สาธารณสุขก็แบบคือรณรงค์อยู่เรื่อยๆช่วงนี้คือทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งท่านประกาศนะครับทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลนะครับครับทุกคนคือทำงานกันหน้านะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องในอำเภอน้ำขุ่นนะครับอยู่กันอย่างปลอดภัยนะครับห่างไกลจากโควิดนะครับครับครับเอาละน้องบีขอบคุณมากน้องบีขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับเอาท่านอื่นนะครับท่านอื่นครับยังเหลือใครเอ่ยยังเหลือใครบ้างเหลือเปียเหรอเปียมีอะไรไหมเปียตอนนี้เห็นว่านายกกำลังแถลงแล้วนะฮะนายกกำลังแถลงแล้วไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าเห็นด้วยเรื่องที่พี่เก๋สุพิญญาพูดแล้วก็อาจารย์ทุกท่านพูดนะคะเปียคิดว่าโอกาสในการที่เรามาเจอกันแบบเนี่ยแล้วก็ช่วยกันแชร์เมื่อกี้เห็นน้องคนรุ่นใหม่ที่ทำเพจเรื่องสื่อออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็ยืนยันกับน้องว่ามันควรมีเรื่องของฐานข้อมูลที่อ้างอิงได้นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ฟังท่านนายกเข้าใจว่าพรกฉุกเฉินจะใช้วันที่26นะคะโอ้แจ้งก่อนค่ะก็เดี๋ยวเรามีอะไรเราอัปเดตกันอีก2วันนะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามอีก2วันค่ะวันละลืมครับครับครับวิทยากรแต่ละท่านมีอะไรเสริมไหมครับคุณสุธิชัยเข้ามาดูพวกเราด้วยไหมคะคุณสุธิชัยเข้ามาด้วยเหรอเมื่อกี้คุณเข้ามาดูค่ะก็ดูน่าสนใจดีครับวิทยากรเอาแต่ละท่านนะครับคงฝากคนละ1นาทีเนาะแล้วก็จะได้ไปฟังท่านนายกต่อไปดูรายละเอียดต่อคุณบุญเรืองมีอะไรฝากท้ายเชิญครับมีทางเลือกไหมยังไงดีคุณบุญเรืองเปิดเสียงเปิดไมค์ลืมเปิดไมค์ครับผมโอเคมาแล้วครับโอเคครับเชิญครับครับผมก็ผมคิดว่าในสังคมต้องช่วยเหลือกันแล้วครับมาถึงวันนี้แล้วครับที่สำคัญก็คือสื่อที่เป็นออนไลน์เป็นตัวเป็นจุดสำคัญครับครับจุดไหนที่เดือดร้อนที่สุดครับจุดไหนที่เดือดร้อนที่สุดคุณทิชัยจะเป็นสื่อกลางนะครับที่บนครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับผมครับจะเป็นตัวประสานที่จะไปช่วยเหลือครับท่านนิมิตสุทธิชัยท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่จะท่านเราซึ้งน้ำใจมากหลังจากนี้ท่านจะไปให้ปิ่นโตข้าวกับคนประทับใจมากครับแต่ผมยังพอไหวอยู่ครับท่านผมยังพอไหวอยู่มีข้าวอยู่ในกระสอบครับข้าวในกระสอบเป็นไรครับโอเคโอเคคุณเป็นเรื่องขอบคุณอีกจุดหนึ่งครับคุณชัยอีกจุดหนึ่งครับคือจุดที่น่าเป็นห่วงที่ว่านี่ก็คือจังหวัดหนึ่งนะครับที่น้องสาวผมอยู่ที่เข้ามาจากต่างประเทศนะครับครับมาได้หลายวัน 2-3 วันพอเมื่อคืนนี้เขาไม่ยอมกักตัวนะครับแล้วเขาก็เที่ยวกับเพื่อนเที่ยวกับอะไรเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงครับโอ้ไข้ขึ้นสูงแล้วรถโรงพยาบาลมารับที่บ้านครับตอนนี้ก็ต้องรอผลตรวจรอบนึง
ังหวัดติดเรานี่แหละครับที่ยังไม่มีคนติดเชื้อครับโอ้ครับผมตอนนี้ก็คือมาจากบ้านตรงๆเลยบ้านน้องสาวผมครับผมโอ้ขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยนะฮะครับขอบคุณคุณบุญเรืองครับเป็นไข้ธรรมดาครับขอให้เป็นไข้ธรรมดาครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ทศพลฝากท้ายครับผู้ใหญ่ทศพลครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งครับผมฝากท้ายนิดนึงครับคือสิ่งที่อยากบอกก็คือทุกคนในสังคมนี้นะครับคือการตั้งสติแล้วต้องเชื่อมั่นว่าเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้และขอความร่วมมือจากคนในสังคมนะครับตั้งสติให้ดีแล้วก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐที่เขาขอความร่วมมือว่ากติกาบางอย่างตอนนี้เราต้องเสียสละความสุขส่วนตนโดยเฉพาะความสะดวกสบายที่เราเคยมีต้องลดครับถ้าเราอยากรอดนะครับในสถานการณ์แบบนี้นี่มันบีบเราครับบีบหมดทุกคนถูกบีบคั้นหมดแต่ว่ามากน้อยนี่ต่างกันเพราะฉะนั้นตั้งสติแล้วลองคิดนะครับเริ่มต้นที่ตัวเราครอบครัวของเราจะอยู่รอดได้ยังไงครับนั่นคือโจทย์จะช่วยกันทำตามนั้นนะครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ทศพลไกรพันธ์นะครับมาที่คุณนิมิตสิทธิไตรครับฝากท้ายครับหลังจากฟังวงทั้งหมดแล้วครับเชิญครับครับก็จะฝากนี้ครับว่าในการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากบางทีเราขยายความเข้าใจกลายเป็นไม่เข้าใจเพราะนั้นต้องกระชับสั้นแล้วก็สื่อสารเท่าที่จำเป็นครับครับเท่าที่จะไปสู่เป้าหมายของความร่วมมือร่วมกันจริงๆนะครับผมค่อนข้างจะเน้นเรื่องขวัญกำลังใจเน้นเรื่องของการมีพลังสามัคคีเน้นเรื่องของความเอื้ออาทรกันเน้นเรื่องความเติมเต็มกันครับเก็บความไม่เข้าใจเก็บความไอ้ความไม่พอใจที่ไม่ตรงกับที่เราใจต้องการไว้ก่อนอย่างที่ว่าที่อาจารย์นพพรพูดนะครับทำตามไปก่อนแล้วก็ไปสู่เป้าหมายเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่คิดอะคิดมาจากพื้นฐานบวกไม่ใช่เป็นพื้นฐานของสิ่งที่มั่วๆแต่คิดว่าความที่เป็น 100% คงไม่มีในการแก้ไขปัญหาวิกฤตอย่างนี้การที่มีกำลังใจให้กันและกันและการที่จะรวมกันช่วยเหลือซึ่งกันเกื้อกูลกันเป็นภาวะจำเป็นนะครับที่สำคัญที่เมื่อกี้พูดนะครับบางคนที่ไม่ใส่ใจดูดายไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยดูแล้วกันครับผมนึกหลักนี่ครับในประเทศเราเขามีหน่วยนึงก็เรียกว่าหน่วยกองหลอนกองหลอนนี่ทำหน้าที่สอดส่องความเปลี่ยนแปลงใครเข้าออกพฤติกรรมต่างๆในหมู่บ้านตัวเองแล้วก็ทำการรายงานผมก็พยายามที่จะหาวิธีการทุกๆอย่างที่จะทำให้สื่อสารเราเนี่ยมันความใจกันแล้วก็เกิดความร่วมมือผมเชื่อว่าพลังสามัคคีเท่านั้นนะครับที่จะช่วยให้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้นะครับโลกทุกอย่างที่เป็นมาปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำกันได้เนี่ยอัตราการเสียชีวิตจะลดต่ำลงผมอยากให้ผมห้ามไม่ได้ให้คนทั้งหลายปลอดภัยจากการติดโรคแต่ผมสามารถที่จะช่วยได้ที่จะทำให้คนทุกคนเนี่ยไม่เสียชีวิตนั่นก็คือการตระหนักการช่วยกันการเอื้อทอนกันความอดอยากต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่เราก็คงจะต้องช่วยกันอย่างที่เรามีความสามารถฝากที่เดียวครับอย่าพึ่งเสียกำลังใจคิดทำได้ทำเลยแล้วก็ถ้าเกิดเติมเต็มกันได้ช่วยเติมเก็บความเห็นไว้ก่อนเก็บทุกอย่างไว้ก่อนภารกิจของเราก็คือการชนะโรคภัยครั้งนี้ครับอยากจะฝากตรงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณนิมิตสิทธิไตรครับประธานหอการค้าอาจารย์นพพรครับครับฝากท้ายครับหนึ่งนาทีผมมีเรื่องฝากเยอะเลยครับผมเอานิดเอาหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีมีเรื่องฝากเยอะเลยอันดับแรกคือทุกคนต้องออกมาช่วยสังคมในภาวะวิกฤตครับแต่ว่าอย่าไปช่วยในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความถนัดไม่มีความสามารถเรามีความสามารถเรื่องอะไรช่วยตรงนั้นครับดึงศักยภาพของเราออกมาช่วยสังคมนี้มากที่สุดนี่คือต้องค้นว่าตัวเองจะสามารถช่วยสังคมอะไรได้อันนี้ประการแรกเลยมันที่พยายามทำอยู่ทุกวันนี้คือดึงเอาศักยภาพของตัวเองนี้ออกมาช่วยสังคมเราจะสามารถช่วยมองภาพของสังคมได้ยังไงวิเคราะห์ได้ยังไงนำเสนออย่างไรจะสร้างความเข้าใจได้ยังไงอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะต้องถามเราต้องรู้ว่าอย่างคุณสุชัยต้องชื่นชมคุณสุชัยมีความสามารถในเรื่องราวของไอทีแล้วก็ดึงศักยภาพของตัวเองนี้ออกมาเชื่อมสังคมให้ออกมาช่วยเหลือกัน
ปินิมิตมีความสามารถในการที่จะมองวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ได้ท่านสุพิญญาเองก็มีทักษะมีความรู้มีประสบการณ์เรื่องราวของกสทช.มองภาพของการสื่อสารได้ดีนะฮะเราฟังแล้วเราก็ฉุกคิดเป็นเพราะว่าการสื่อสารอะไรมีการเกิดความคลาดเคลื่อนต้องเติมเต็มเรื่องอะไรอย่างนี้แหละเราเรียกว่าต้องดึงความสามารถของตัวเองนี้ออกมาช่วยให้ได้ครับนี่คือประการแรกประการที่สองสิ่งที่ผมอยากให้เห็นอยากให้เกิดขึ้นคือผมอยากจะให้มาตรการต่างๆของจังหวัดออกมาและเป็นจริงตอนนี้จังหวัดมีประกาศออกมา 4-5 ฉบับแต่ประการในเชิงปฏิบัตินั้นมันยังไม่เกิดขึ้นจริงยังไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจังทำยังไงถ้าเผื่อเราสั่งทางกระดาษแล้วแต่ว่าคนยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นนะครับมันก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวทำยังไงจะทำให้คำสั่งนั้นเป็นจริงได้ 1. ภาพบังคับต้องตามมา 2. ประชาชนต้องปฏิบัติตามตอนนี้ผมมองว่าประชาชนที่ยังไม่ปฏิบัติอย่างที่ท่านอภิญญากล่าวเมื่อสักครู่เป็นเพราะว่าประชาชนยังไม่เข้าใจยังไม่ตระหนักแต่บางคนนี่คือตระหนกนะครับเป็นเสี้ยวตื่นตดนะครับ นะครับแต่บางคนนั้นคือไม่ตระหนักพอไม่ตระหนักก็เลยไม่มีความร่วมมือเกิดขึ้นอย่างที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานนี้ครับ ประชาชนยังออกไปใช้ชีวิตอย่างปกติแต่ว่าคนที่หวาดกลัวก็หวาดกลัวแต่ว่าคนที่ไม่หวาดกลัวไม่หวาดกลัวแล้วก็มีการปะทะกันเมื่อเจ้าที่ของรัฐไปเตือนแทนจะรับฟังข้อเตือนของภาครัฐกลับไปรุมทำร้ายคนของรัฐที่ไปเตือนอย่างนี้ครับเป็นต้นครับตรงนี้แหละเราจะต้องสร้างความเข้าใจกระบวนการสร้างความเข้าใจจะทำยังไงอันนี้ต้องกลับไปย้อนดูว่าประเทศที่มีวินัยสูงอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเช่นไต้หวันอย่างเช่นจีนเขาแก้ปัญหาได้เพราะคุณภาพของคนเขามีความวินัยสูงตรงนี้เราจะต้องหาทางออกให้แก่สังคมนะครับครับและต่อไปก็คือในส่วนของทางด้านนะครับผมอยากให้มองโลกในแง่บวกนะครับทุกวิกฤตมันจะมีโอกาสตามมาเสมอผมเองเวลาที่อกหักผมก็มองว่าเอ๊ะเมื่อผมอกหักผมจะมีโอกาสใหม่เกิดขึ้นคือเรื่องอะไรนะครับเคยอกหักด้วยนะฮะก็อกหักมาเป็นระยะครับผม เรียนรู้แล้วนะครับทีนี้เมื่อเราอกหักนะครับเราต้องรู้ว่าเอ๊ะเมื่อเราอกหักโอกาสที่มันเกิดขึ้นจากการอกหักคืออะไรครับเพราะว่าเมื่อผมติดตามสังคมเมืองไทยมายาวนานปี2540เกิดวิกฤตฟองสบู่แตกครั้งแรกตอนแรกเราก็ปวดคล้ายๆแบบนี้เลยครับตอนที่ปวดผมจำได้สมัยพลเอกชวลิตนะครับปวดทั้งประเทศเลยผลสุดท้ายบิ๊กอยู่ต้องประกาศลาออกเพราะว่าเงินบาทลอยตัวไปถึง68บาทต่อ1ดอลลาร์จาก20บาทกลายเป็น68บาทอยู่ไม่ได้ครับและคุณสุชัยคงจำได้ผมไปทะเลาะกับทางด้านท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ที่โรงแรมลายทองผมถามท่านว่ามีโอกาสไหมที่เงินบาทไทยเราจะกลับมาเป็น20-30บาทเหมือนเดิมตอนนั้นผมยังจำได้เลยว่าท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมบอกว่าชาตินี้ไม่มีทางเหมือนกันครับแต่ปรากฏว่าเราก็สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาเพียงแค่4-5ปีในขณะเดียวกันผมไปทะเลาะกับคุณพี่เชษพี่ชัดคุณนะคุณอะไรที่เป็นรัฐมนตรีช่วยกรมการคลังอยู่ที่โรงแรมลายทองผมก็ถามท่านว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยเป็นอย่างนี้มันผิดพลาดไหมดอกเบี้ยสูงขนาด 12% ขนาดกู้เงินมาค้ายาบ้ายังไม่มีกำไรเลยผมว่างั้นครับ มันต้องลดดอกเบี้ยไหมแบบนี้ครับ เพราะฉะนั้นผมมองว่าแต่ว่าขณะเดียวกันเราขาดการเตรียมพร้อมเราไม่มีข้อมูลเราไม่มีการวางแผนพอเกิดวิกฤตเกิดขึ้นตอนนี้ความมั่นคงทางการเงินของเรานี่เปลี่ยนไปเลยครับปี40สมัยท่านพลเอกชวลิตธนาคารแห่งประเทศไทยมีเงินสำรองหรือนับเพียงแค่ไม่กี่วันถ้าเกิดสามจบไม่เปลี่ยนครับหรือ850ล้านหรือเพียงแค่850ล้านครับครับในขณะที่ตอนนี้กองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของแบงก์ชาติเรามีอยู่ประมาณ200กว่าล้านนั่นเป็นเพราะว่าวิกฤตปี40เราก็มีการปรับตัวครั้งใหญ่ธุรกิจก็มีการปรับตัวครับตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าเผื่อเรามองในแง่ดีนะครับจะมีท่าไหนในโลกใบนี้ครับที่น้ำสะอาดขึ้นทะเลใสขึ้นนะครับขณะเดียวกันถนนโล่งขึ้นอากาศมลพิษหายไปแล้วก็เครื่องบินลดลงภาวะมลพิษอากาศหายไปไม่มีใครทำได้แล้วครับนอกจากโควิดเราต้องชื่นชมโควิดว่ามาช่วยกู้โลกเอาไว้ครับรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่โลกตอนนี้ผมนึกถึงหนังเรื่องนึงก็คือหนังเรื่อง Avenger มันจะมีสองฝั่งต่อสู้กันคือระหว่างธานอสกับทางด้านฝ่าย Avenger ธานอสนั้นว่าตอนนี้ประชากรโลกนั้นคือมากเกินไปจะต้องบีบนิ้วครับเพื่อให้ประชากรลดหายไปครึ่งหนึ่งอเวนเจอร์นั้นคือไม่เห็นด้วยทำไมไม่แยกแยะว่าคนชั่วต้องทำลายคนดีต้องรักษาไว้แต่ท่านนัทบอกว่าต้องให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายพอบีบนิ้วปุ๊บต้องหายไปครึ่งหนึ่งครับตอนนี้ผมเชื่อว่าโควิดก็คือเครื่องมือของธานอสครับกำลังบีบนิ้วครับเพื่อให้ประชากรหายไปส่วนหนึ่งครับแล้วตัวเราเองต้องเลือกว่าเราจะเลือกอยู่ฝั่งไหนครับเลือกอยู่ฝั่งของธานอสหรืออยู่ฝั่งของอเวนเจอร์ครับถ้าเป็นฝั่งของอเวนเจอร์เราต้องออกมาช่วยกันครับว่าโลกไปนี้ต้องรอดครับเราต้องเซฟเดอะเวิลด์ครับนี่คือสิ่งที่จะทำไว้ครับ
ขอบคุณครับอาจารย์นพพรครับส่งท้ายด้วยคุณสุวิญญานะครับมีอะไรฝากท้ายสั้นๆกับคนอุบลจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ท่านอื่นๆที่ได้ชมอยู่ครับเชิญครับค่ะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะคะยังไงก็พยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดนะคะถ้าจำเป็นจริงค่อยออกมาแล้วก็ช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องอะไรไม่ชัวร์ก็เช็คก่อนนะคะมันก็จะช่วยลดความตื่นตระหนกได้แต่ขณะเดียวกันก็อยากจะย้ำกับรัฐบาลนะคะว่ามาถึงจุดนี้แล้วอยากให้สื่อสารความจริงกับประชาชนไม่ต้องกลัวว่าจะตกใจหรือเสียภาพลักษณ์เพราะว่านั่นคือหัวใจที่จะทำให้คนเข้าใจข้อเท็จจริงจริงแต่ขณะเดียวกันก็ขอให้เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เขาระบงระบายออกมาอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นจะสู้กับความโกลาหลของข้อมูลข่าวสารคือต้องใช้ความจริงแล้วก็ใช้สื่อให้มีประสิทธิภาพไม่เย่นเยอะนะคะตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วก็ขอฝากสั้นๆสุดท้ายถึงแนวทางในการรับมือเรื่องนี้ซึ่งฟังมาจากคุณหมอเยอะแยะเลยที่เมืองไทยเราก็ยังแก้ปัญหาไม่ตกก็คือ การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้กับแพทย์ซึ่งยังขาดแคลนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดป้องกันตัวเองหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะต้องเน้นเรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วก็พยายามตรวจให้มากที่สุดนะคะก็คือว่าการที่จะมีเครื่องมือตรวจที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วเหมือนในเกาหลีใต้เราก็ยังไม่เห็นจุดตรงนี้นะถ้าเราตรวจได้เร็วเราพบเร็วเราก็จะป้องกันได้เร็วนะคะแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็คงอยากจะฝากผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนนะคะยังไงอยากจะให้ดูแลลูกจ้างหรือพนักงานหลายบริษัทบอกว่าให้หยุดอยู่บ้านแต่ว่ายังให้เงินเดือนต่อไปอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมว่าถ้าเรามีมากกว่าเราก็ต้องช่วยดูแลคนที่น้อยกว่านะคะแล้วก็ส่วนเราแต่ละคนก็ดูแลคนใกล้เคียงค่ะอย่างที่ฉันอยู่คอนโดเราก็คุยการจะดูแลคนที่ยังต้องมาทำงานอย่างไรเช่นรปภ.แม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเคอร์ฟิวเข้ามาทำงานลำบากเราจะช่วยเขายังไงนะคะช่วยได้เล็กๆน้อยๆทั้งอาหารการกินเงินมาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าลูกบ้านคนที่อยู่คอนโดตึกอาคารใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลคนใกล้ตัวที่เขาช่วยทำงานให้เรานะคะเช่นรปภ.แม่บ้านหรือใครต่อใครเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เขาเรียกว่าบรรเทาไปได้นะคะเริ่มจากใกล้ตัวแล้วก็ถ้าไกลตัวออกไปช่วยอะไรกันได้แล้วก็จะใช้เวทีการสื่อสารในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะให้มีประโยชน์แล้วก็สุดท้ายฝากถึงกสทช.แล้วก็ผู้ประกอบการมือถือและอินเทอร์เน็ตทุกรายนะคะตอนนี้คนอยู่บ้านมากขึ้นจำเป็นต้องสื่อสารออนไลน์ใช้อินเทอร์เน็ตเห็นข่าวว่าจะมีการเสนอให้เพิ่มแพ็กเกจหรือลดอัตราค่าบริการอันนี้ต้องทำเยอะๆเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะโรงเรียนมหาวิทยาลัยเด็กๆต้องเรียนอยู่บ้านควรจะมีแพ็กเกจอะไรที่ราคาถูกหรือว่าฟรีหรืออะไรตามเพื่อให้เด็กนักศึกษาสามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้แล้วถ้าใครยังไม่มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรัฐจะช่วยยังไงกสทช.จะช่วยยังไงนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจริงๆก็จะมั่งคั่งในช่วงนี้เพราะว่าเป็นธุรกิจที่ยังมีรายได้ดีแต่ก็ควรจะมาช่วยดูแลผู้บริโภคมากขึ้นแล้วในต่างประเทศเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันเราต้องทำให้อินเทอร์เน็ตหรือว่าโทรคมนาคมเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานเหมือนไฟฟ้าประปาที่เรียกว่ายูทิลิตี้ต้องไม่ทำให้มันเป็นลักชัวรี่หรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยที่ราคาแพงอันนี้เป็นงานสำคัญที่กสทช.ต้องมาดูแลช่วงนี้นะคะรวมไปทั้งช่วยกันทำให้เรื่องของการใช้ระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงประชาชนแต่ขณะเดียวกันก็ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินควรในเรื่องของข้อมูลข่าวสารค่ะก็คงประมาณนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณสุพิทยากลางนรงค์ครับอดีตสุชัยครับครับสุชัยครับครับก็ในห่วงนี้จะจบไปใช่ไหมฮะฮะจบแล้วขออนุญาตนำเสนอสิ่งที่เป็นไอเดียแล้วก็เพิ่งได้รับมาเมื่อกี้เองในเรื่องของการสร้างเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งซึ่งว่าเป็นเพลงที่ผมเอาเพลงของพี่แอดกับสามัคคีชุมนุมมารวมกันซึ่งเป็นไอเดียที่บอกน้องเขาทำแล้วก็เสร็จแล้วแต่ว่าเป็นเว็บเดโมแต่อยากให้ฟังในบรรยากาศนี้เลยครับครับขออนุญาตเปิดได้ไหมครับอ๋อเปิดเลยฮะลองดูฮะลองดูฮะเปิดสักท่อนนึงนะฮะเชิญฮะมินิมิทฮะได้ยินไหมฮะครับได้ยินครับขออนุญาตเปิดนะครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับอันนี้คุณนิมิตแต่งเองเลยแต่งเองเป็นมีส่วนร่วมครับเป็นส่วนร่วมเกือบเพลงของพี่แอดกับเพลงสามัคคีชุมนุมมารวมกันนะฮะเพราะต้องการให้คนบนมีกำลังใจครับเกิดมาบนโลกใบนี้ต้องมีชะตากรรมร่วมกันทุกคนคือหนึ่งในนั้นในสนามรบสงครามโควิด
ต้องแดงช่วยลบทุกคนเชื่อทุกคนใกล้ชิดเลยคนไทยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิดยังก้าวยังรู้เท่าทันฝันร้ายจะมาลายไปเมื่อเราคนไทยรวมกันฝ่าฟันขอลิงก์ด้วยขอลิงก์ด้วยเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นเดโมนี่เป็นเดโมซึ่งเป็นส่งไกด์มาท่านเองครับส่งไกด์มาตัวร้องจริงๆเนี่ยจะร้องเย็นนี้แล้วก็จะเปิดตัวพรุ่งนี้ครับเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจผมเชื่อว่าพลังสามัคคีจะทำให้พวกเรารอดพ้นกับวิกฤตครั้งนี้อย่างเช่นวันนี้เรามารวมกันเพราะเรามีพลังสามัคคีครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมในห้องของส่วนของอุบลฟอรัมในวันนี้นะครับทั้งคุณสุพิญญากลางนรงคุณนิมิตสิทธิตรายคุณนพพรพันเพลงคุณทศพลไกรพันคุณบุญเรืองขจัดมนทินและรวมถึงน้องบีน้องเปียน้องคุณเชิดชัยและท่านอื่นๆที่ไม่ได้เปิดหน้าเปิดกล้องแต่ว่าเข้ามาแอบดูสังเกตการการประชุมของเราและรวมถึงคนที่ชมไลฟ์อยู่มากมายนะครับที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าพรกฉุกเฉินมีอะไรบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านและมีโอกาสเราจะมีอุบลฟอรัมครั้งต่อไปเพื่อที่จะให้มาถ่ายทอดความรู้มาเรียนรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่คุยทั้งหมดในวันนี้จะเป็นข่าวด้วยนะครับจะมีน้องโอ๊ตเนี่ยเป็นคนสรุปเป็นข่าวออกมาเพื่อที่จะสื่อสารต่อให้กับคนอื่นด้วยขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงขอบคุณผู้ชมนะครับสวัสดี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 ครับ